ครับและนี่คือรายการแกนเกรายการที่เราจะร่วมกันค้นหาเพศที่แท้จริงนะฮะนี่คุณผู้ชมอยากรู้ใครแมนนะอยากรู้ใครเกเดี๋ยวเราจัดให้นะฮะรู้แน่นอนนะฮะวันนี้เราจะมาจับเก้งต้องสงสัยของเรากันสำหรับใครที่เป็นแฟนรายการนะฮะสามารถติดตามกันได้แบบใกล้ชิดเลยที่ facebook.com นะฮะแกนเกทีวีนะครับและทาง subscribe youtube ของเรานะฮะของช่องเรานั่นคือ Tiger Cry Channel นั่นเองนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านนี่ขอบอกว่าเป็นนักร้องที่มีน้ำเสียงอบอุ่นมากๆเลยใครได้ฟังเสียงเขาเนี่ยต้องติดใจหลงไหลมากๆและวันนี้เขาขอแท็กทีมนะครับมาพิสูจน์เรดาร์ของพวกเขากันว่าเขาจะจับผิดเก้งต้องสงสัยของเราได้หรือเปล่านะฮะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับแขกรับเชิญเราทั้ง2ท่านเลยแขกรับเชิญตอนล่าสุดนี้เจ๊รักมากค่ะสองหนุ่มนี้นั่นก็คือว่านธนกฤตและป๊อปปองกุลค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะฮะคุณว่านธนกฤตและป๊อปปองกุลโอ้ยเป็นคนนอบน้อมไงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ตามธรรมเนียมไหมจ๊ะแขกรับเชิญที่มารายการพี่ต้องมีการฟีเจอริ่งกันหน่อยได้พี่กันหลังมันฉากแค่ก่อนก็พอโอเคแล้วทำไมโอเคดูอินอ่ะดูอินมากว่าแล้วคนที่คนหน้าตาดีที่สุดในการผมมั่งผมมั่งชอบมาตั้งแต่บอยแบนแล้วครับโอเคเดี๋ยวอะไรก็กอดไงครับแล้วเมื่อกี้ก็กอดไงเมื่อกี้นานมากเมื่อกี้แช่เรียกว่าแช่ว่ะอ่ะประสบการณ์ของแต่ละคนครับอ่ะว่านก่อนประสบการณ์เรื่องอะไรครับประสบการณ์เรื่องการมีเก้งเข้ามาพัวพันพลวันพันตูปูไตไปมาแกว่านพูดถึงตอนนี้ได้เลยตอบตอนนี้ได้เลยคุณผู้ชมครับเรื่องการมีเก้งสัมพันธ์ของผมเนี่ยครับเก้งสัมพันธ์เก้งมาพัวพันมาถีบมาไลน์มาวอทส์แอปมีครับมีอยู่หน้าบ้านมีบ้างครับเหมือนกับก็คงอยากลองซึ่งกันและกันน่ะเขาเข้ามาเขาก็อยากลองดูว่าเราจะเป็นยังไงเออในการที่จะเปลี่ยนเส้นทางบ้างเราจะแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยทูเวย์ก็มาทูเวย์คอมมิวนิเคชั่นมาคุยมาแล้วเราคุยมั้ยเราเป็นผู้ชายโชว์พอร์ตมาอะไรอย่างเงี้ยให้ดูโชว์พอร์ตครับแกมป๊อปไม่ฮะพอร์ตตูดเลยเฮ้ยจริงเหรอคือเขาส่งภาพให้เราอย่างงี้เหรอส่งมาอ๋อตอนแรกก็คือเราก็คุยเป็นปกติก็เป็นพี่น้องที่น่ารักเพิ่งมารู้ตอนส่งมาว่าวิถานะครับก็เพิ่งรู้ว่าส่งรูปพอเห็นปุ๊บคุณยังไงฮะก็ส่งกลับไอ้ป๊อปส่งอะไรภาพอะไรถ้าตูดนี่แหละเดี๋ยวที่คุณกำลังพูดถึงคุ้นๆมากเลยครับไอออฟใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ไงเดี๋ยวก่อนเอาถ่ายงี้เหรอใช่ถ่ายงี้เลยเหรอมันจะเป็นสระว่ายน้ำโรงแรมแบบที่เป็นเดี๋ยวนี้มันจะมีกระจกที่มองจากข้างนอกได้ก็เอาตูดไปเบียดกับตรงกระจกนี้แล้วก็ถ่ายจากข้างนอกกล้องก็ไม่เปียกแต่ไม่ได้โป๊โอ้นี่นะเฮ้ยโปรโมทดาวน์โหลดดีเลยดอกจันไงดอกจันหนึ่งสองสามงี้ครับผมโถน้องของเราออฟปองศักดิ์พอเขาส่งมาปุ๊บว่านก็ทนไม่ได้ต้องสู้ว่านก็คอยไอออฟส่งดอกจันมาว่านส่งหนึ่งกลับไปแทนเออหนึ่งสองสามครับผมโอ้ยเดี๋ยววันนี้ฉันส่งเลยนะว่านนี่แววตาไปแล้วอ่ะเฮ้ยแล้วเธอล่ะเอาไปส่งอะไรให้เธอบ้างโอ้ไอออฟเหรอเออเอาไปส่งอะไรให้เธอบ้างมันไม่มีอะไรแบบนี้มาเลยทำไมล่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นของคุณปองศักดิ์เนี่ยครับก็หลายๆคนจริงๆหลายๆคนจะมองว่าเขาเป็นเหมือนเป็นเก้งเหมือนกันนะมองเขามองก็ไม่เป็นเนาะแต่ถ้าด้วยประสบการณ์ของผมรู้สึกว่าคนนี้แอปเพื่อที่จะหาให้ผู้หญิงเข้าไปหาเขาเยอะขึ้นจริงเหรอจริงหมายถึงอ๊อปปองศักดิ์นี่หรอไม่ได้เป็นวันนั้นยังเห็นไปเตะบอลอยู่เลยจะว่านี่แหละสิ่งที่มันไปเตะบอลนี่คือการแอปมันแตะเตะบอลแล้วก็วิ่งไล่ดอกบอลนี่เหรอใช่โอ้ยจริงวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือเราติดต่อออฟไปด้วยเป็น3คนเหมือนมาแบบคอนเสิร์ตสามแยกปากหวานเลยครับผมแต่เขาติดคิวจริงช่วงนี้ยิ่งกว่าใบเตยเขาบอกเนี่ยผมเชื่อว่าผมอยู่เนี่ยป๊อปมีว่านเนี่ยตรงเนี้ยออฟปองศักดิ์ไม่ถึงเก้งต้องสงสัยข้างในออฟปองศักดิ์มาผมก็คิดว่ามันต้องเซอร์ไพรส์ออกมาเฮ้ยถ้ามันออกมานี่เฮ้ยใช่ฉันก็จะเซอร์ไพรส์นะทั้งประเทศเซอร์ไพรส์หมดแล้วตอนเฉลยเซอร์ไพรส์กว่านี้แมน
นี่ถ้าเฉลยแล้วแมนเนี่ยรายการต้องเลิกแล้วล่ะแสดงว่าโกหกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นี่พูดถึงอย่างที่บอกมีเรื่องของออฟเรื่องไหนที่บอกว่าเฮ้ยอยากจะเมาส์นิดนึงมาไหนๆไม่มาแล้วไงคนไม่มาเราก็ต้องพูดถึงนิดนึงคงเป็นเรื่องที่คนก็รู้กันทั้งประเทศแล้วครับอะไรเรื่องอะไรครับเรื่องไอ้นี่ของมันอะที่มันถ่ายรูปเรื่องอะไรถ่ายรูปนี่ไงแหวนเพชรอะอ๋อแหวนเพชรเราก็เห็นแล้วแบบถ่ายแบบอัพแบบมีความสุขเราเห็นน้องมีความสุขแล้วก็มีความสุขในเวลาดู Instagram นะคือแต่ผมไม่มีความสุขในแรกผมเห็นแล้วผมก็อะไรอะมึงแรกคือแบบมันเป็นเรื่องที่มันต้องไปบอกคนอื่นหรือเปล่าก็แฟนแล้วก็แฟนให้ก็ในชีวิตผู้ชายที่เกิดมาออฟมันไม่เคยได้รับแหวนเพชรจากผู้ชายด้วยกันไงมันก็เลยเป็นครั้งแรกใช่เป็นครั้งแรกที่ได้แหวนเพชรแหวนเพชรอันนั้นจริงๆไม่ได้แค่แหวนเพชรนะครับบวกกับขอบตาแพะข้างๆด้วยไม่น่ามีแต่ถือว่าออฟนี่แมนมากนะในการที่มาทำอะไรแบบนี้แสดงว่าเขาภูมิใจไงภูมิใจอยากให้แฟนเขาภูมิใจก็ภูมิใจควรภูมิใจให้ได้ตลอดภูมิใจกี่วันไม่รู้จะกี่วันมันกี่เดือนกี่ปีสักพักเอาคกมาตำเพชรคกมาตำเพชรของจริงของปลอมเฮ้ยตำเพชรดูเลยเหรอตำเพชรดูเพชรแท้ต้องไม่แตกไม่บุบสลายแล้วตำไปแล้วเป็นไงผมบดเป็นพริกไทยเลยพอคุณได้รู้เรื่องราวของน้องของพวกเราครับคุณได้พูดคุยกับน้องว่ายังไงบ้างเบื้องต้นรู้สึกเหมือนกันคือสมน้ำหน้าว่าดีใจที่เป็นเพื่อนประเจอประเจอเยอะเกินไปที่มันแสดงออกเราก็เลยแบบเนี่ยคราวหลังจะได้ไม่เป็นอีกแต่พอเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยได้เห็นอากัปกิริยาของมันยิ่งรู้สึกสมเพชดีขึ้นไหมดูดีขึ้นไหมดีขึ้นดูดีขึ้นตอนนี้ใครที่อยากได้เงินอยากได้อะไรเงี้ยครับเข้าไปหาเขาเลยเขามีงบให้คนละล้านเฮ้ยก็คือใครอยากจะนี่ก็ปนเปิมนิดหน่อยก็ที่เราไปออสเตรเลียด้วยกันที่ไปออสเตรเลียด้วยกันใช่ใช่ไอออฟก็มีไปล้านนึงอ๋อเหรอมีไปล้านนึงไปร้านนึงไปเปโอ้โหทำไมฉันไม่รู้มันมีอยู่รู้สึกได้เป็นหมีโคล่ามั้งโอ้ตอนนี้เมามากเลยมันไม่ได้หยุดแค่ทูเวย์ครับตอนนี้ทีเวย์อะไรฮะคนสัตว์สิ่งของได้หมดแล้วได้หมดแล้วคนเริ่มจ่ายเยอะก็ไปทางเป็นโคล่าโคล่าแต่โคล่าที่โดนปรับแพงนะปรับโดนปรับแพงเข้าหาสิ่งของมีหน้าเห็นไปญี่ปุ่นล่าสุดไปซื้อสิ่งของสิ่งของก็คือล่าสุดเสาไฟฟ้าโอ้โหเวลาออฟโชคดีที่เขาไม่มาจริงเนาะหรือว่าโชคร้ายของเราเวลาที่ออฟเขาเจอแบบผู้ชายที่ใช่ล่ะเขาจะมีอาการยังไงอ่ะก็เปิดมาเจอเลยยังไงภาษามันเรียกว่าน้ำเดิน water walk เดินวนไปวนมาหรือว่าเดินตรงรีสู่เคยมีครั้งหนึ่งที่คอนเสิร์ตสามแยกแล้วเขาพาเหมือนเป็นกึ่งแขกรับเชิญแล้วก็เป็นแต่เป็นส่วนของอตกจะเป็นหนุ่มล่ำๆเดินมาคนหนึ่งเราจะเห็นแววตายออฟแล้วเขาเล็งแล้วก็ชะไม้เขินๆแล้วก็แบบเล่นที่ไหนอ่ะตัวเองเล่นฟิตเนสที่ไหนอ่ะแต่วันนั้นดีนะติดเกรงใจอากาศตอนนั้นเกรงใจแล้วใช่ไม่งั้นถุงน้ำค่ำมันแตกแล้วโอ้ดูมันเค็มแบบเค็มแล้วก็พอคุยถามเขาสักพักนึงแล้วคนนั้นต้องถอดเสื้อแล้วเดินตลอดเพราะในซีนของเขาเขาต้องถอดเสื้อแล้วเดินอันนี้ก็แบบโอ้ตรงนี้ใบเสพเล่นมาโอเคมั้งเลยอ่ะใช้เทรนเนอร์คนไหนอะไรเงี้ยแล้วพอหันมาหาเราเข้าน้ำแป๊บน้ำเดินไปแจ๊ไม่ไหวน้ำแป๊บเมาเพื่อนพอละสงสารออฟอ่ะแค่หอมปากหอมคอเดี๋ยวให้ออฟมาเมาเธอบ้างนี่เกือบจะถอดกระดุมปี้กันแล้วอยู่แล้วเฮ้ยทีนี้เรื่องของเธอบ้างทั้งสองคนเคยมีประสบการณ์ไหมที่แบบว่าเคยไปจีบสาวจีบไปจีบมาสาวคนนั้นเนี่ยดันมีงูเดี๋ยวนี้ก็ทำดีนะครับทำดีแต่เหมือนคือทำดีหมดเลยแต่เหมือนอาจจะเงินขาดแบบยังทำไม่หมดอะไรเงี้ยดีที่แต่งตัวมาแบบแบมผมเคยเจอไหมเจอกินกาแฟกันแล้วก็โต๊ะกาแฟมันกลมๆแล้วก็ไม้เป็นระแนงปุ๊บนูนว่ะปูคุยกับบ้านอยู่ปูครับผมก็เลยเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราไปเติมอเมริกาโน่แล้วก็ลีออกไปเลยลีออกไปเลยครับแสดงว่าเธอก็มองอ่ะมองนี่ครับเพราะว่าปกติผู้หญิงต้องเรียบแต่เนี้ยนูนเฮ้ยครับแสดงว่างูฟูโอ้โหเราล่ะไม่เคยเลยอ่ะไม่เคยใช่ไหมก็ผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วก็คือในชีวิตผมเนี่ยเพิ่งมีสาวประเภท2หรือว่าเพื่อนๆที่เป็นเก้งเป็นเกย์เนี่ยเพิ่งประมาณสัก
จบมหาลัยเนี่ยผมเพิ่งเริ่มเจอเยอะขึ้นตอนทำงานเข้าวงการเนี่ยครับเพิ่งจะรู้ว่าเออเขาเป็นคนที่ค้ำชูวงการพวกเราอยู่จริงจริงอยู่เยอะมากเหมือนเป็นร่มหมอร่มใสพอมาเจอเยอะๆเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เจอเป็นรุ่นพี่เจออย่างนี้เป็นคุณแม่ไม่ต้องยกตัวอย่างก็ได้ครับเขาจะไม่สนเขาจะไม่สนใจอะไรพวกเราเนี่ยอย่างเมื่อกี้กอดคุณก็เห็นกอดคุณกอดกอดแกล้งเธอกอดคุณนี่เกือบแทบจะสมบูรณ์เป็นอยู่แล้วครับผมทำไมว่านเขินพี่ทำไมล่ะคะลูกผมพอดีผมมีเทปไงผมก็เลยรู้สึกว่าเออเทปพอได้มาเจอแล้วก็มันเทป UHT มีซื้อเสื้อฮู้ดซื้ออะไรตามแล้วก็ถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนี้ก็จะไม่ซื้อตอนนั้นก็รู้จักตรงนี้เลยเพื่อนพี่อีก5คนเขาก็นั่นเป็นเหรอไม่เป็นก็สามารถคุณก็ซื้อตามเขาไปสิตอนนั้นจำได้เลยเห็นภาพคุณแม่เนี่ยครับออกมาแล้วก็โอ้โหแมนอ่ะแล้วเป็นคนร้องเพราะสุดในวงอ่ะตรงนั้นร้องเพราะสุดใช่นี่ตัวจริงเหรออย่าจะตาบอดจะได้ไม่ต้องเจอพี่ที่เคยดูแลผมเคยทำงานเป็น PR ผมบอกว่าเคยจีบผู้หญิงแย่งกับพี่เอกเฮ้ยเปียกรู้จักพี่เปียกมั้ยพี่เปียกเคยเรียนอยู่กับพี่เปียกสมัยป.2เคยจีบผู้หญิงแย่งกันกับพี่อยู่เดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ขึ้นให้เลยหรอแล้วผู้หญิงแย่งกันกับแล้วพี่ได้ไปโอ้แล้วพี่ได้ไป potential ดีตอนนั้นยังเด็กอยู่ยังไม่ประสีประสาไม่ประสีประสาซีนก็เรียนรู้จากผู้หญิงคนนั้นน่ะว่าไม่ใช่ลองแล้วไม่ใช่ไม่ร้องครับผมเมาจะได้ไหมอ่ะทีนี้มาถึงระดับครับในการแกนเกถ้าเต็ม10ให้ถึงเท่าไหร่ครับผมน่าจะไม่น้อยนะน่าจะสัก7-8อะไรเงี้ยครับโอ้มองแล้วเจอตลอดเก่งใช่อันนี้ก็ชมมากันอ๋อไม่ต้องมีผมไม่ไงกันอยู่กันเองไหมต้องมี2คนนิดนึงสแกนบอกกิ้งวิธีก่อนนัวเดินนัวเท่าไหร่เต็ม10ให้ถึงเท่าไหร่เห็นไหมคุณเห็นวิธีการถามไหมคุณที่ดูอินเทอร์เน็ตอยู่ตอนนี้คุณกอไปดูเมื่อกี้ก็ได้กอได้เหรอคุณกอได้ดิได้เหรอเอาไอ้เมาส์คุณคลิกไปประมาณ20วินาทีก่อนหน้านี้กอว่ะคุณดูวิธีการถามครับอะไรให้เท่าไหร่พี่ถามผมให้เท่าไหร่มีอยู่10ให้เท่าไหร่ถามว่ามีอยู่10ให้เท่าไหร่มาตรฐานเขาเรียกว่าแหมก็คุ้นชินเราก็ไปออสเตรเลียก็คุ้นชินไงเรายังไม่เคยคุ้นชินกับว่านครับผมคุ้นชินหรือจะอยากกินคุ้นชินยังไงถ้าเป็นผมเนี่ยผมอยู่ประมาณ3เฮ้ยน้อยเลยเหรอน้อยมากทำไมบอกตามตรงไอ้ออฟนี่ผมยังไม่รู้เลยตอนที่ร่วมงานกันพี่ก็ไม่รู้หรอมันแค่ผู้ชายชอบแต่งตัวใช่ไม่โทเซ็กชวลไม่โทเซ็กชวลผู้ชายที่ชอบคบเพื่อนผู้ชายไม่ได้แปลกพี่มัมเราคนอีกผมยังไม่แน่ใจอยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวปั๊บไม่สามแล้วล่ะติดลบแล้วล่ะถ้าพี่มัมไม่ใช่พี่เดฟรีแมนก็คงไม่ใช่เออไม่ใช่ซันนี่ยูโฟก็ไม่ใช่พี่ซันนี่ที่ไปเจออุ้ยเขาแมนนะตรงไหนแมนตรงไหนแมนเลยแล้วผมว่าของปลอมเอออ่ะเอาเป็นว่าเราคุยกันหอมปากหอมคอนะคุณพร้อมยี่พี่ยังใช้คำว่าหอมปากหอมคออีกหรือใช้แกใช้ก่อนนี้ร้อนจ้อนกันหมดแล้วนะหอมปากหอมคอเนี่ยหอมคอเก่งต้องสงสัยในวันนี้เจ๊เองมีความตื่นเต้นซะเหลือเกินค่ะเพราะปกติแล้วเวลาเก่งต้องสงสัยมาเนี่ยเจ๊เองชายตาแวบเดียวก็จะรู้เลยนะคะว่านางเป็นหรือว่าไม่เป็นแต่ว่าครั้งนี้ทั้งเจ๊เองและทีมงานต่างมีความลังเลและความกังขาอย่างสูงเลยค่ะเพราะว่านางเป็นหนุ่มโปรแกรมเมอร์ที่มีความอายพูดน้อยทำให้เจ๊สงสัยว่านางเป็นหรือว่าไม่เป็นแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่านางเป็นหรือว่าไม่เป็นได้เวลาเปิดตัวแกล้งต้องสงสัยยังไงทำงานแทนแล้วไปขับคล้อยแทนค่ะไปคุณเถอะขาสวยนะเป็นนี่เป็นชัวร์ยังแล้วเป็นแต่งตัวหล่อได้ไว้หุ่นดีเลยคุณเชฟเป็นหนุ่มเกาหลีเหรอ
และนี่คือแก้งต้องสงสัยของเราในวันนี้ว้ายชื่ออะไรครับชื่อวุฒิครับผมวุฒินะครับอาชีพอะไรนะเป็น IT support ครับ IT support IT support support อะไรครับซัพพอร์ตไอทีไงครับนี่ก็ไม่น่าถามเลยอ่ะพร้อมพร้อมที่จะโดนสแกนตั้งแต่ด้านล่างถึงด้านบนไหมคะพร้อมครับวิธีการภาษามือพี่อ่ะนี่ไงด้านล่างถึงด้านบนกติกามีเวลาในการถามเก้งต้องสงสัย3นาทีก่อนม่านจะปิดโดยจะต้องมีการเซ็นเซอร์คำถามถ้าทวงเกินไปไฟเตือนจะขึ้นสีแดงและถ้าคำถามสามารถถามได้ไฟเตือนจะขึ้นสีฟ้าเก้งต้องสงสัยมีสิทธิ์แอปนั่นก็คือไม่ต้องตอบ1คำถามถ้วนค่ะและถ้าเก้งต้องสงสัยรอดพ้นจากการสแกนจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทและถ้าแขกรับเชิญทายถูกก็ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทเช่นกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาดิตื่นเต้นเวลาจับเหรอใช่โอ้นี่เวลามันลั่นเวลามันลั่นลั่นอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยคุณคิดว่าเฮ้ยออฟปองศักดิ์เป็นเกย์หรือไม่เป็นครับเฮ้ยเป็นครับเป็นแล้วเป็นแล้วคนนี้ทำไมผีย่อมเห็นผีตอบได้เลยไม่ต้องหยุดเวลาเดี๋ยวก่อนเธอดูออฟปองศักดิ์เธอยังไงฮะเธอคิดว่าเป็นหรือไม่เป็นเป็นผีเป็นผีเฮ้ยผมก็เป็นเหรอวะเนี่ยไอ้ใช่ไม่มีใครรู้ออฟไม่เป็นออฟไม่เคยพูดออฟเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นอย่าไปว่าน้องลูกคุณไม่ช่วยเลยเหรอคุณวุฒิคุณคิดยังไงกับเกครับทำได้ด้วยฮะทำได้นี่ทำได้ก็เป็นคนเหมือนเราครับคนเหมือนเราคนเหมือนเราครับคนเหมือนเราเป็นคนยังไงครับไม่ได้ไอ้ตอบทำไมอ่ะไฟแดงอยู่ดีๆก็ไม่อยากให้ก็ไม่ให้ใช่เลยวะถือว่าไม่อยากให้ไม่ชอบคำถามนี้ไม่ให้รายการนี้มันไม่เดี๋ยวนะนี่คุณเคยไปคุณชอบเพลงของพี่ป๊อปพี่ว่านหรืออ๊อฟชอบเพลงใครมากกว่ากันชอบเพลงพี่ว่านครับเฮ้ยป๊อปกับบ้านนี่โกรธนะเนี่ยเป็นคนนี้เป็นชอบเพลงว่าชอบเพลงว่าเวลาคุณฟังเพลงเธอจะมีใจหรือเปล่าคุณนึกถึงอะไรครับไม่ต้องตอบครับถามถึงเพลงกูก็ไม่ได้เหรอเนี่ยว้าเนี่ยอย่าลงเสียงพวกนี้เลยถ้าเกิดมีเวลาว่างๆเนี่ยทำอะไรครับเข้าฟิตเนสครับมีเทรนเนอร์ส่วนตัวไหมโอ้ยไม่ให้ตอบเรื่องออกกำลังกายก็ไม่ให้เวเทรนเนอร์ก็ไม่ให้ชุดอะไรในชีวิตที่คุณเคยใส่และเซ็กซี่ที่สุดไม่ได้ด้วยชุดเซ็กซี่ที่สุดที่คุณเคยใส่ในชีวิตสรุปได้ไหมได้เอ้าชุดที่เคยใส่ที่สุดจะเซ็กซี่กูอยากให้มันงงเลยตอบได้นี่ไงให้ด้วยให้ด้วยให้ด้วยสุดจะเซ็กซี่อุ้ยสลับคำก็ให้ตอบเลยชุดว่ายน้ำครับชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำที่ชอบเนี่ยชิ้นเดียวหรือ2ชิ้นครับเวลาเข้าบ้านชอบเข้าประตูหน้าหรือประตูหลังครับประตูหน้าครับประตูหน้าเวลาออกจากบ้านออกประตูหลังหรือประตูหน้าครับประตูหน้าครับเวลาคุณขึ้นแท็กซี่คุณขึ้นประตูหลังหรือประตูหน้าประตูหลังนั่นไงก็มีประตูหลังสักอันนึงจริงๆนี่ถือว่าใช่คำตอบนี้สงสัยคำตอบนี้ไปเลขสิบวินาทีครับถามเลขสิบวินาทีคุณนี่เวลาคุณออกจากแท็กซี่เนี่ยออกจากประตูหน้าประตูหลังครับโอ้ยคุณโอ้ท่านเร็วจังวะโอ้ยถามไม่ทันเนี่ยหมดเวลาถอยกลับไปก่อนเนี่ยก็มาตีนปลายไงแล้วไปคิดออกตอนถอยกลับไปแล้วเนี่ยนี่แล้วก็แต่เมื่อกี้คำถามคำตอบได้เลยเมื่อกี้มีประตูหลังหลุดมาคุณได้ยินไหมแท็กซี่ใช่ไหมผมจะถามต่ออีกอันว่าถ้าเกิดเปิดประตูหลังแท็กซี่แล้วมีขยะแล้วมีกลิ่นเหม็นอะจะทำยังไงไม่ติดมันคุณจะมุดเข้าไปหรือเปล่าหรือว่าเคลียร์ก่อนเคลียร์ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วถ้าแท็กซี่เนี่ยในรถเนี่ยใส่กล้วยหอมไว้แล้วต้นมันอยู่ทำไมไม่ถามมันไปแล้วเขาไปแล้วเก้งต้องสั่งเขาไปแล้ววิเคราะห์หน่อยคำถามไหนที่คิดว่าเขาเป็นคำถามออฟปองศักดิ์ออฟ
อยชัดอ๋อถามผีย่อมเห็นผีผมบอกแล้วผมว่าจริงมันมีหลายคำถามยังไงฮะคำถามที่ชอบที่ไหนหรืออะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาจะตอบมันมีลั่นละลักปากบนเขาจิกลงมาแสดงว่าคิดอยู่จิกลงมานิดนึงองศามันคือเป็นโอ้มองแล้วก็คำถามที่คุณว่านถามเนี่ยเวลาคุณถามคำถามเมื่อกี้ไปพอเขามองซ้ายเนี่ยแสดงว่าใช้สมองซีขวาในการคิดครับเขากำลังโกหกเราอยู่โอ้โหจับโกหกเนาะดูซีรีส์มากกว่านี้ดูเดียวคุณเลยที่คุณแบกมาแล้วหรือว่าซีรีส์มันโกหกเราอยู่วะแต่มันก็มีบางคำถามที่เราก็คิดว่าเขาไม่เป็นนะหรอพี่คิดว่าอย่างนั้นพี่คิดว่าคำถามไหนที่เราถามมันเด็ดสุดโอ้ยหลายคำถามนะประตูหน้าประตูหลังที่สับสนไปมาชุดสุดเซ็กซี่ที่แบบเดี๋ยวกดแดงเดี๋ยวกดให้งงไปหมดผมว่าจริงไม่จริงไม่ได้งงหรอกไอ้คนกดมันแปลกอยากจะกดก็กดไงอยากจะกดก็กดมือบางทีมือพลาดโดนไม่ตั้งใจอ่ะครับสรุปแล้วยังไงระวังโดนหลอกก็แล้วกันให้คุณลองคุยกันดูสรุปมาว่าเก้งต้องสงสัยของเราในวันนี้เป็นหรือไม่เป็น 99.5% คนที่ทำงานเกี่ยวกับ IT ถ้าไม่หั่นศพก็เป็นเกงนี่ไม่มีอะไรดีเลยนะสำหรับผมคิดว่า 99.5% เนี่ยคนที่ทำ IT เนี่ยมีแนวโน้มในการเป็นเกเพราะว่าคุณบอกผมเชื่อคุณนะเนี่ยคือเดี๋ยวนี้เวลาเราดูออนไลน์อะไรเงี้ยดูพวกเว็บสำคัญต่างๆครับพวก RedTube อะไรเงี้ย RedTube ใช่มันก็จะมีทั้ง channel ของทั้งหญิงชายแล้วหลายอย่างผมเองก็เคยกดไปดูหลายครั้งพลาดคุณบอกไปเลยว่าพลาดเดี๋ยวนี้เข้าถึงข้อมูลง่ายมากปาปาซ่าเข้ามั้ยเข้าอุเตยจิสโบเข้าดูดีครับเออว่ะเกไทยคุณได้เข้ามั้ย GAYTSAI โดนแบนต้องเปลี่ยนชื่อไม่ได้โอ้โหเกบอยไทยผมมีบัตรสมาชิกอีบ้าเนี่ยเมมเบอร์บ้ากว่าฉันอีกเมมเบอร์บานาน่าผับมีๆเล่นตั้งแต่ Hawaii Pick Post โอ้ยยังไงคุณต้องรวมใจกันตอบแล้วพี่ว่าไงผมคิดเหมือนคุณน่ะผมว่าถ้าอันนี้ไม่ใช่นะเอาบ้านผมไปเลยเฮ้ยเป็นการพนันครั้งที่รายการนี้เอาบ้านไม่ได้เลยทางรายการเอาสัญญาณมาเลยค่ะไม่ใช่บ้านอย่างเดียวด้วยอะไรเอามีดมาเตรียมให้พี่เอกไว้เลยฮะทำไมถ้าผิดนี่ตัดนิ้วก้อยผมไปเลย ใจใจแมนแมนแล้วถ้าผิดพี่ป๊อปโดนยึดบ้านเดี๋ยวถ้าผิดผมทำนมด้วยเอาดิรู้กันไปเลยถ้าเป็นเป็นให้หมดทั้งรายการเนี่ยอ้าวมาไม่รู้แหละตอบมามั่นใจเหลือเกินทำไมถึงมั่นใจคือถ้าตอบถามคำถามผงผางเนี่ยเช่นเรื่องแบบประตูหน้าประตูหลังเนี่ยเขาจะเหมือนเตรียมใจมาแล้วแต่ไอ้เรื่องธรรมดาเรื่องแบบคำถาม general เนี่ยเขาจะระลับระลักแบบนี่ชอบเหตุผลเขามากเลยนะยังไงที่ดีแบบเรื่องที่เขาพูดเมื่อกี้เนี่ยเป็นคนเหตุผลดีใช่ตอบว่าเป็นครับเป็นเป็นคุณทั้งสองคนนะฮะตอบว่าเก้งต้องสงสัยของเราในวันนี้เป็นเกย์นะครับได้เวลาสแกนตู้ทำไมไม่เคยเห็นตู้เหรอสุดท้ายเกมโสดเดี๋ยวถ้าตอบถูกเดี๋ยวจะพาไปล้างตู้นะเป็นหรือเปล่าแมนเกตเฮ้ยยังไงยังไงนี่คือคีย์บอร์ดไร้สายสรุปว่าเกมจะเดินไปไหมคุยกันตรงนั้นอ่ะใช่ไปแววตาผมนี่ไม่เคยผิดสมกับที่เคยเป็นมาก่อนผมเห็นไหมคนเรามันไม่ได้หายง่ายๆถ้าเธอเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับมือนิ่มมากบอกเลยตรงนี้ใช่เป็นอันเนี้ยใช่ชอบคุณก็เล่นชอบเล่นอย่างนี้เนาะเล่นแล้วพวกเราใจไม่ดีเลยอ่ะพ่อแม่รู้กลัวโดนแย่งกลัวโดนแย่งคุณพ่อคุณแม่ทราบไหมฮะคิดว่าเขาทราบแบบไม่ได้บอกไม่ได้พูดไม่ได้พูดเนอะคือแบบก็เราก็ใช้ชีวิตปกติใช่ใช่แล้วคุณพ่อคุณแม่ใช้อินเทอร์เน็ตป่ะครับไม่ได้ใช้เออไม่ได้ใช้แล้วถึงลูกเป็นไอทีเลยนะนี่ขอบอกว่ามาเปิดตัวในรายการของเราเป็นที่แรกเลยฮะแล้วขอเป็นครั้งเดียวด้วยนี่
น่ารักมากเลยโอ้ครั้งเดียวก็จะตลอดชีวิตใหญ่ครับนี่ครั้งเดียวเลยก็รีรันได้ตลอดชีวิตเปิดแล้วเปิดให้ได้อย่างงี้อย่าไปเปิดกันเร็วกันลาดเปิดกับเพื่อนไงแม่เปิดแกรนด์โอเพนนิ่งเลยแล้วกันแกฉันเป็นรับเปิดวันนี้นะฮะแขกรับเชิญของเราเนี่ยนะฮะตอบถูกนะครับเพราะฉะนั้นรับไปเลย 10,000 บาทใจร้ายอ่ะเป็นดาราเป็นนักร้องก็รวยอยู่แล้วจะเอาเงินแก้งต้องใส่อีก 10,000 อันนี้เราตอบถูกน้องก็ไม่ได้ถ้าตอบผิดเขาน้องก็จะได้ไงมีก้อนเดียวเหรอครับรายการสิตายแล้วเราตอบถูกน้องเขากลับบ้านตัวเปล่าเจ้าของรายการก็รวยได้จ่ายกดไฟอะรวยสุดเลยแล้วเมื่อกี้ที่ผมวางพนันไว้ได้บ้านเจ้าของรายการกับนิ้วก้อยเจ้าของรายการแล้วเจ้าของรายการต้องไปทำนมอีกต่างหากด้วยสบายทำนมด้วยถ่ายไวรัลคลิปเลยนะว่าต้องไปทำนมตัดนิ้วตัดนิ้วแล้วก็ยกบ้านให้กับผมเออดีแม่ล้มเหลวเทียบเดียวชีวิตพังเลยนุ่มขอให้โชคดีขอบคุณแก้งต้องใส่ของเรามากๆเลยนะฮะและแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับคุณว่านและคุณป๊อปครับขอบคุณครับหมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับWhat?